ผมใฝ่ฝันมานานแล้วครับว่าอยากใกล้อาบอบนวดแต่ก่อนครับเด็กๆก็มันไปยากครับตั้งแต่ผมเรียนชายล้วนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ไปเลยครับพอได้ไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แหละที่ใช่ถ้าผมมีตังค์ผมจะไปเปิดอาบอบนวดเลยครับผมอยากมีบ้านที่นั่นนะสวัสดีครับคุณผู้ชมในรายการ Inside Out เดาความคิดชีวิตคนเมืองวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กไทยเนี่ยอยู่หลายที่มากไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหอพักและถ้าเกิดว่าพวกเขาเลือกได้ล่ะครับว่าอยากจะอยู่ที่ไหนคำถามของเราในวันนี้เนี่ยคือถ้าเลือกได้เนี่ยอยากจะอยู่ที่ไหนเพราะอะไรและทำอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเลือกไม่ได้ล่ะคุณจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าคำตอบในวันนี้เนี่ยจะสนุกขนาดไหนไปกันเลยครับถ้าเลือกได้เนี่ยอยากจะสร้างบ้านใกล้ที่ไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนครับน่าจะอยู่ทางเหนือครับภูกระชากูไม่จำเป็นต้องใช้ยาขณะที่บางคนต้องหาเอามาเสพที่บ้านจะได้มีแต่รอยยิ้มครับครอบครัวจะได้คำขันกันทั้งวันผมอยากสร้างอยู่ในบ่อนครับพี่ผมชอบเล่นการพนันได้เล่นทุกวันตื่นมาก็เล่นก่อนนอนก็เล่นผมใฝ่ฝันมานานแล้วครับว่าอยากใกล้อาบอบนวดแต่ก่อนครับเด็กๆก็มันไปยากครับตั้งแต่ผมเรียนชายล้วนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ไปเลยครับพอได้ไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แหละที่ใช่ถ้าผมมีตังค์ผมจะไปเปิดอาบอบนวดเลยครับผมอยากมีบ้านที่นั่นนะเป็นความใฝ่ฝันของผมเลยครับอยู่ป่าค่ะเพราะว่าเผื่อเจอซาตานซาตานหรือว่าทาซานฮะทาซานก็ได้ไม่อยากปักหลักอะอยากเที่ยวไปเรื่อยๆเป็นคนชอบเดินทางผมอยากไปอยู่ในท้องปลาวานครับเคยเห็นดูในการ์ตูนอย่างเงี้ยในท้องปลาวานมันดูเหมือนถ้ำมันเลยครับแล้วผมอยากจะหนีความวุ่นวายจากโลกอะไปอยู่ในความสงบไม่อยากสร้างบ้านค่ะอยากอยู่ในรถแบบเป็นรถบ้านอะไรเงี้ยเวลาที่เราอยากจะไปไหนก็เราก็ไปทางบ้านเลยอยากหยุดตรงไหนก็หยุดอยากสร้างบ้านใกล้ทะเลใกล้ภูเขาแล้วก็ใกล้เธอครับไม่ได้คิดมากเหรอฮะเพราะอยากอยู่ใกล้ๆฮะอยากอยู่ด้วยกันเพราะตอนนี้มันห่างไกลกันเหลือเกินจะสร้างบ้านอยู่ข้างๆกับบ้านของนัมจูฮายอกค่ะตอนเช้าเราจะได้เห็นเขาถอดเสื้อออกมาข้างนอกบ้านแล้วก็เห็นซิกแพคเขาด้วยความหล่อของนัมจูฮายอกเนี่ยมันบาดตามากเลยค่ะอยากจะสร้างบ้านอยู่ในเมืองค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ขอโซนแบบว่าเอกมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไปเที่ยวได้เราเป็นคนกองถ่ายแล้วก็ชอบแบบทำไมเขาถึงจัดให้มันออกมาอาร์ตขนาดนี้ได้นะโอ้ผมอยากจะสร้างบ้านอยู่แบบใต้ทางด่วนเลยครับคือแบบว่าโฮมเลสหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราได้อยู่จริงๆเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างครับไม่ทำอะไรเลยก็ขำครับขำทั้งวันอาจจะต้องแบบว่าปลูกข้าวด้วยไม่งั้นจะอดตายนะเกี่ยวไปขำไปนะพี่ไม่น่าถามอย่างแรกที่ทำนวดแล้วก็ดูน้ำครับน้ำว่าน้ำอุ่นหรือเปล่าน้องครับน้ำอุ่นหรือยังเขาน้ำอุ่นครับไม่บอกแล้วกันนะครับเอาโอ้ยเราอย่าสร้างภาพเราอยากจะทำอะไรเราก็บอกมาตรงๆนอนกอดกันก่อนหืออยู่แล้วตื่นเช้ามาเราก็อาจจะแบบเริ่มจากเดินไปเก็บขยะก่อนแล้วมาสร้างรายได้ให้ตัวเองอะไรก็จะวิ่งผ่านหน้าบ้านทุกวันจะเปิดระเบียงไปรดน้ำต้นไม้ทุกวันแล้วก็จะทำขนมไปให้กินได้ค่ะเราก็จะนั่นแหละค่ะออกไปศึกษาแสงไฟตอนกลางคืนนะคะตามร้านต่างๆถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเราต้องไปอยู่ในที่ที่เราไม่ชอบเนี่ยจะทำยังไงครับบอกเลยว่ากูอยู่ใต้ทางด่วนเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่แย่กว่าที่กูไม่ชอบพกกัญชาไปด้วยเราเอาสิ่งที่เราชอบไปด้วยไปอยู่ในที่ที่เราไม่ชอบเราจะได้สบายใจคงต้องแบบหาอะไรทำที่มันเป็นตัวเราจริงๆอะถึงจะอยู่อ่านหนังสือฟังเพลงดูหนังที่ชอบภาพไม่น่าทำใจครับพี่ดิ้นรนกันต่อไปครับผมถ้าย้ายไม่ได้ก็ต้องหาอะไรที่เราชอบมาทำแทนทำยังไงก็ได้ให้เรามีเงินมากพอที่วันหนึ่งเราจะสามารถออกจากตรงนั้นไปให้ได้เร็วที่สุดปรับตัวค่ะแล้วก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยเพราะบางทีเราอยู่ในที่นั้นแล้วเราเลือกไม่ได้ว่าเราอยากไปอยู่ในที่นั้นหรือเปล่าถ้าเราเลือกไม่ได้จริงๆเราต้องปรับตัวเราต้องทำความเข้าใจกับมันแต่ถ้าเกิดเราเลือกได้แล้วก็ออกมาจากตรงนั้นค่ะแค่นั้นเองคือต้องดูก่อนว่าไอ้ที่ที่ไม่ชอบเนี่ยแต่มันต้องอยู่หรือเปล่าแต่ถ้ามันต้องอยู่ต้องทนครับสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำครับบางสิ่งต้องทนกับสิ่งที่ไม่อยากทำแต่มันต้องทำแล้วทนไปสักพักค่อยไปอยู่ค่อยหรือค่อยไปหาสิ่งที่อยากทำครับก็คืออาบอบนวดพอแล้วฮะพอแล้วเสียหมดแล้วฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Insight ในวันนี้ผู้ชมสามารถติดตามรายการ Insight Out ได้ทาง Facebook และ YouTube livinginsider.com นะครับและดูว่าตอนหน้าเนี่ยเราจะไปหา Insight อะไรกันวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายค่านวดครั้งละเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวนี้แพงฮะลำบากครับเดี๋ยวนี้อยู่ลำบากมากเลยใกล้ภูเขาใกล้ทะเลแล้วก็ใกล้เธอครับเฮ้ยต้องใกล้ทะเลก่อนดิต้องใกล้ทะเลใกล้ภูเขาอ๋อเอาใหม่ครับ